มีอยู่คู่หนึ่งสามีภรรยาสามีบอกว่าชอบดูหนัง X นะฮะดูอย่างเดียวบอกยังโอเคแต่นี่ชอบเรียนแบบภรรยากลุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงผู้หญิงนะคะบอกว่าอายุ25ปีแต่งงานมาแล้ว2ปีสามีเนี่ยอายุ27ปีนะคะยังไม่มีบุตรด้วยกันมีปัญหาคือว่าสามีชอบดูวิดีโอประเภทเรท X อย่างมากนะคะชอบเรียนแบบด้วยคือชอบดูภรรยาดูอย่างเดียวไม่พอต้องเรียนแบบด้วยโอ้โหคงอาจจะไม่เขียนมาถามเผอิญปัญหาคือว่าสามีชอบเรียนแบบตัวอย่างจากหนังมากซึ่งมักนิยมความรุนแรงแล้วก็มีท่าที่ประหลาดพิสดารซึ่งเวลาทำภารกิจกับดิฉันก็จะทำตามวิดีโอที่ดูนะคะแล้วก็ใช้ความเร็วและท่าทางต่างๆตามวิดีโอระยะแรกๆภรรยาก็พอรับได้ก็ยอมนะคะแต่ระยะหลังมานี้เริ่มไม่ยอมทำตามเวลาที่เขาต้องการก็พูดอ้อมๆแต่ไม่เคยบอกกับสามีถึงความรู้สึกจริงๆกลัวว่าเดี๋ยวสามีจะเสียใจแล้วก็สามีก็เคยบอกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นธรรมดาของผู้ชายแล้วก็ดีกว่าไปเที่ยวหญิงบริการนะคะไม่รู้จะตอบกลับอย่างไรอยากจะถามว่าเป็นเพราะสามีไม่มีประสบการณ์กับคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็ไม่ทราบว่าผู้หญิงทั่วไปเขาต้องการอย่างไรแล้วจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะจริงๆแล้วพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์มันมีหลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบของผู้ชายที่เป็นสามีคนนี้เขาเรียกว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นมีภาษาอังกฤษเขาว่าซาดิซึมนะครับเป็นซาดิสนะครับก็คือต้องให้ฝ่ายตรงข้ามเจ็บปวดซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงหรือเพศตรงข้ามที่มีลักษณะที่เรียกว่ามาโซคิสคือว่าชอบรับความเจ็บถ้าได้เจ็บปวดแล้วก็มีความสุขอันนั้นสองคนนี้จะรักกันตายเลยไปด้วยกันได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นความไม่สมดุล นะครับไม่สมดุลแล้วก็ผมคิดว่าผู้ชายอาจจะได้รับการศึกษามาจากวิดีโอนะฮะแล้วทำให้คิดว่าอันนี้คือธรรมชาติของการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะวิธีการอย่างนี้ผมว่าผู้ภรรยาเนี่ยต้องจะแก้ปัญหานี้ได้ลำบากมากนะครับผมคิดว่ามีอยู่ประมาณ4หนทางด้วยกันหนทางที่1ก็คือทำใจเลยนะครับตีซะว่ามันยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อดทนเอานะครับก็เหมือนกับนึกถึงสามีเมาและซ้อมนะครับก็ยังอยู่กันได้เพื่อลูกสมมุตินะฮะค่ะอันนี้เป็นต้นแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่อยากแนะนำให้ทำอย่างนั้นนะครับเพราะสมัยนี้มันเลยยุคนั้นไปแล้วทนอยู่ครับอันนั้นก็คือทำใจอันที่2ก็คือปรับตัวถ้าเราสามารถปรับตัวให้มันชอบก็ดีเหมือนกันนะครับอะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่จะปรับได้ง่ายนะอาจจะปรับได้ยากแต่ว่าถ้าทำได้เนี่ยมันก็จะสมดุลกันนะครับแล้วอันที่3นี่ก็คือปรับความเข้าใจต้องคุยกันนะบอกว่าฉันไม่ไหวจริงๆแล้วฉันเจ็บมากนะครับฉันก็สงสารคุณมากแต่ว่าอยากให้คุณสงสารฉันด้วยนะฉันไม่มีฉันรับไม่ได้แล้วแล้วก็ถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยฉันคงต้องขอให้ไปทำข้างนอกนะหมายถึงไปทำคนอื่นแล้วก็แต่ว่าต้องป้องกันตัวเพราะว่าโรคมันมีเยอะแล้วก็ตอนนี้ยาโรคเข้ามาในครอบครัวนะอาจจะไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้ถุงยางทุกครั้ง2ชั้น3ชั้นก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้มันมีอันตรายคืออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะแนะนำอันนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเกิดไปเดี๋ยวเกิดไปก็ยุ่งเหมือนกันยุ่งวิธีสุดท้ายก็คือถ้ามันไม่มีทางเลือกจริงๆก็คงต้องต่างคนต่างไปถ้ามันทนไม่ได้จริงๆนะครับสรุปแล้วมันไม่มีทางแก้เลยแก้ได้ยากมากผมยังคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือปรับตัวคุยกันนะครับไม่ใช่ปรับความเข้าใจแล้วก็แต่อย่าไปยุให้เขาไปนะครับปรับตัวปรับใจแล้วก็บอกว่าฉันอยากจะมีความสุขของฉันโดยวิธีนี้แล้วฉันคิดว่าวิธีนี้เนี่ยมันเหมือนกับก็เป็นวิธีที่เดินเข้าหาสายกลางนะครับผมว่าโดยทั่วไปเนี่ยลองไปคุยใครหรือไปปรึกษาแพทย์ก็ได้ไปทั้งคู่เลยนะจะมีแพทย์แต่ที่เป็นแพทย์ของอนามัยเจริญพันธุ์จากสถาบันต่างๆให้คำแนะนำต้องไปทั้งคู่นะจะได้เข้าใจพร้อมกัน